สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาทำบล็อกการจะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยฮะซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะขับรถไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะฮะระยะทางเนี่ยก็ประมาณ60กิโลเมตรนั่นเองนะครับเราก็จะขับรถส่วนตัวไปนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวกันบ้างนะครับปะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับสำหรับทริปนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับรถไปกลัวรถติดก็เลยขึ้นทางด่วนสิคะทางด่วนร้อยเดียวเท่านั้นนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยฮะก็ลงทางด่วนแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปเข้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเราจะไปเที่ยวกันที่แรกครับและตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาถึงกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะฮะสถานที่แรกที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวก็คือตลาดอโยธยาหรือว่าตลาดน้ำสีภาคอโยธยานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันนะครับปะที่นี่มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยและมีกิจกรรมให้เราได้ทำด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็ให้อาหารช้างและหลังจากนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารเช้ากันครับก่อนทานก็อย่าลืมดูแลผิวพรรณด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคนโตล่าทานครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยครับแล้วก็ยังมีการแสดงให้เราได้ชมกันด้วยหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็พาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวกันต่อนะครับและตอนนี้นะครับใหม่ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่กันที่วัดศรีสันเพชรนะฮะซึ่งทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้มีการยกย่องเป็นมรดกโลกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งใครที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียค่าตั๋วนะฮะคนละแค่10บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปชมความงดงามกันข้างในครับที่นี่เรายังได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนะฮะยังได้ถ่ายภาพเก็บเป็นความประทับใจอีกด้วยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนๆมาทำบล็อกกันนะฮะมาเที่ยวกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะฮะก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เจออุปสรรคเล็กน้อยนะฮะก็คือสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยคือตอนมาเนี่ยแดดเปรี้ยงมากๆเลยแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยฝนตกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือก็กลับเข้าสู่ปกติแล้วด้วยนั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยสภาพอากาศก็ถือว่าเป็นตัวทำลายผิวของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะบางทีเนี่ยเราเจอทั้งแดดเราเจอทั้งฝนเราเจอทั้งมลภาวะก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหาผิวแต่ว่าใหม่เวลาไปไหนเนี่ยก็แนะนำพกตัวนี้เอาไว้นะฮะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคนโตล่าบายพิชานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวช่วยในการดูแลผิวนะฮะเป็นการดูแลสุขภาพภายในและส่งผลถึงสุขภาพผิวภายนอกนั่นเองครับวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทานครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าวันละ1ครั้งแค่นั้นแหละครับและใครที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศตัวนี้เนี่ยสกัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณก็สามารถทานแล้วก็จะได้รับวิตามินต่างๆในการดูแลผิวของคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยไปจะพาเพื่อนๆนะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ